เอฟซีขาอื่นขาเสื้อขาได้นอนกลัวไม่พอขายมากกว่าโอ้ยไม่พอก็ผลิตเพิ่มพรีออเดอร์ก่อน1เดือนเออนะพรีออเดอร์1เดือนเสื้อน่าจะซื้อเยอะใช่เพราะว่า FC อยากได้เสื้อกันเยอะมากตอนทานข้าวเว็บเดียวคนดูจะ50,000ตัวแน่นอนลายโลโก้ช่องโตเดี๋ยวเรื่องพวกรายละเอียดอ่ะต้องให้เขาไปคุยกันครับเปิดปีให้จองเลยขอสติ๊กเกอร์ลิกาเซอร์นี่เอ้ยลิกาเซอร์สติกเกอร์นี่มันมีลิขสิทธิ์เปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์มันต้องวาดใหม่ครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของเฟซใช่มันมีลิขสิทธิ์ต้องออกแบบเองใช่ต้องออนไลน์ไหมสีช่วยเลือกเออนะเอามาแบบตับ3แบบอะไรเงี้ยราคาแรงไปมีคนอยากได้เพราะไม่ราคาแรงไปคนที่อยากได้แต่ไม่มีกำลังซื้อก็เข้าไม่ถึงมันต้องแลกกันอ่ะพี่เพราะว่าถ้าราคาถูกเนื้อผ้ามันก็ไม่ดีใส่ไม่กี่ทีมันก็พังใช่ปะล่ะไม่รู้อ่ะต้องรอดูนะครับออกแบบมาเลยพร้อมจัดสติกเกอร์ขาอื่นแล้วครับติดหลังรถนี่เออเฟียวนะเสื้อวงนิกกี้คนลงเยอะเลยครับคลิปนิกกี้คนไม่กดรีโพสต์เฮ้ยไปรีโพสต์กันเยอะๆนะครับอย่าลงซ้ำเพราะว่าถ้าลงซ้ำเนี่ยยอดพี่นิกกี้อ่ะจะไม่มีแล้วมันกลายเป็นพี่นิกกี้ต้องปิดคลิปใช่ต้องเกิน700ขึ้นไปถ้าลงซ้ำเนี่ยแบบว่ามันไปแย่งยอดวิวพินิกกี้มันเป็น AI มันจับเป็นแบบว่าคนก๊อปคลิปไงเสื้อปีศาจรุ่นปีโป้อันนี้เสื้อหรือรุ่นพระเนี่ย อย่าไปลงซ้ำใช่ถ้าลงซ้ำอ่ะ700กว่าแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเนี่ยมันกลายเป็นยอดไม่ขึ้นไงช่วยกันรีโพสต์นะหรือว่าพี่ๆให้พี่นิกกี้ปิดบันทึกวิดีโอเออพี่นิกกี้เขาปิดไม่เป็นนะดิใกล้แสนยังย่างเลย 50,000 เองสวัสดีครับสองฮ่องกงใครอ่ะพี่ๆไปเม้นให้หน่อยได้ไหมครับว่าแบบว่าช่วยรีโพสต์ใครดูแลช่วยรีโพสต์อะไรเงี้ยใช่กลายเป็นโพสต์ไม่ได้ยอดวิวนะครับตอนนี้ยอดมัน 50,000 กว่าเองพี่ๆไปคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าช่วยรีโพสต์อ่ะเพราะอยากให้คลิปมันยอดเยอะๆพี่นิกกี้ปิดไม่เป็น ขนาด ไม่เอาดีกว่าพี่นิกกี้ก็ปิดไม่เป็นมันเม้นแจ้งได้พี่นิกกี้เอ้ยพี่เบียร์สวัสดีครับอ้าวเหรอมีคนลงเออใช่ผมเห็นแล้วมีคนเอาไปลงพี่เบียร์สวัสดีครับพี่เบียร์เห็นจอมปีโป้ไหมครับจอมปีโป้ลงคลิปหวานๆนะครับช่องพี่นิกกี้ครับไปดูกันได้นะครับเขาเพิ่งลงอ่ะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วทำเสื้อปรึกษาลูกพี่เบียร์ใช่พี่นิกกี้เขาก็ปรึกษาพี่เบียร์นั่นแหละถ้าหากว่าฉันจะเป็นแฟนเดี๋ยวจ้ะมีแฟนยังครับพี่บีเคสวัสดีครับพี่อะไรครับไม่บอกค่ะโอเคครับ600คนดูไม่ต้องไปติดตามนะครับเอ้ยหนูชื่อไดน่าค่ะมีคนรีโพสต์แค่8คนเองเหรอพี่ไปรีกันเยอะๆนะครับ
พี่ฮีนคนดังเหรอคะไม่เขาพี่นิกกี้มาเมื่อกี้ในหน้าสวยมากวันนี้อุ้ยพี่ธัญพัฒน์ชมหนูทุกวันเลยอะเมื่อกี้พี่ธัญพัฒน์ยังอยู่กับพี่อยู่เลยพี่ธัญพัฒน์ชมหนูทุกวันเลยอะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อไดน่าค่ะสระผมใช่หนูสระผมมาอุ้ยพี่เบลขอบคุณค่ะแล้วหนูมีแฟนยังจ๊ะหนูโสดค่ะโสดเวอร์เลยอ่ะใช่เหรอจ๊ะจ้าโหคนส่งให้พี่หินเยอะมากคนกดไลค์ก้าเขากดไลค์ก้าเขากดไลค์จ้าคนดังเวอร์บอกอกบาปหน้าไหนฮะแล้วไปดูบอลเปล่าใช่ผมพลาดไปหินตะกี้หินคนดู 2.6k หูคนดังแล้วอ่ะเอ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะที่มีเวลไว้อยู่กับไดน่าหมดแล้วจริง FC ไดน่าเขาเยอะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณไอติมมาครับเมื่อวานเรียนหรือทำงานใครอ่ะนี่ถามผมใช่ปะทำงานแล้วครับอุ้ยพี่บอลขอบคุณค่ะพี่ธัญพัฒน์ขอบคุณนะคะพี่พี่ปิ๊กด้วยขอบคุณค่ะมาปีนึงแล้วครับรอรับปริญญาอยู่เนี่ยเดี๋ยวหนูไปรับปริญญาพี่ฮินโอ้ยได้หน้ารับก่อนพี่ป่ะพี่รับประมาณธันวาพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาปีหน้าน้องได้หน้าสวยนะครับอยากให้พี่นิกกี้ดันน้องหน่อยน้องได้หน้าสวยครับแต่ว่าแปดนิดนึงเอาทำไมพูดแบบนั้นล่ะเออได้หน้าแชร์โพสพี่นิกกี้ยังแชร์โพสอะไรอะคะเอาเอฟซีดูอะโพสอันไหนล่ะล่าสุดของพี่นิกกี้ในทิกต็อกเพิ่งเข้า TikTok เนี่ยเพิ่งเข้า TikTok แล้วก็มาไลฟ์เลยยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเรียนสาขาอะไรมาผมเรียนคณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาสื่อดิจิตอลรายการสร้างสรรค์ผมเรียนเกี่ยวกับเจี๊ยบเลยเหรอคะพี่ธัญพัฒน์เดี๋ยวหนูลงไลฟ์สักหนูไปดูดีกว่าผมเรียนเกี่ยวกับแบบว่ายูทูบเบอร์มาโดยตรงนะครับแล้วก็แบบนักข่าวมาโดยตรงเลยเย้ในหน้าตกขาวเอ้ยตกขาวโทษไปอ่านคอมเมนต์อื่นมาเยอะเกินคิดเลยครับคลิปล่าสุดจริงเหรอไดน่าฝึกกี่เดือนไดน่าฝึกจบแล้วนะครับแต่ว่าไดน่าอยากอยู่ต่อเพื่อนไดน่าในคลิปเมืองทองก็สวยสวยสวยผมมินมาแล้วผมมินมากับตามีแฟนแล้วมีแฟนไม่มีผลเขาเรียกว่าศัตรูน้อยไม่เป็นไรเอ้ยผมเรียนนิเทศไม่ได้เรียนนิติใครเนี่ยพี่เฮียนเป็นนักกฎหมายครับอุ้ยพี่ๆขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณที่ส่งให้หนูแพ้พี่ยินตลอดแหละไอ้70นี่คือคนดังไง70ชิ้นนี่คืออะไรอ่ะไหนไว้ได้เลยค่ะอะไรนะคะหินนิตินิเทศผมพูดนิเทศเมื่อกี้หนูปิดไฟดีไหมหนูปิดไฟอันไหนไฟอันไหนเอาลองปิดดูดิเปิดดีกว่าหรอได้ก็เหมือนพี่เนี่ยอ่ะถ้าพี่ปิดไฟนี่เห็นปะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่พอพี่เปิดไฟนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่เหมือนเดิมเป็นไรอ่ะดูใหม่อ่ะเห็นปะอ่ะนี่เห็นนะอืมอ่ะโอเคไม่เหมือนกันนิเทศนิเทศผมเรียนนิเทศก็แพ้หนูหุยพี่เซลทำหน่อยกูบอยเข้าบริษัทมาใหม่ก็มีเว็บมาบ้างครับแต่ว่าจริงเหรอเมลพี่ดูสิทธิ์ขอบคุณนะคะพี่เนยขอบคุณครับเนยไปไหนโอ้พี่ฮินเขาแบบเนยจบแล้วพี่ฮินคนดังอ่ะเนยฝึกจบแล้วครับนี่ไงก็พี่มาบอกพี่ออโต้เซลขอบคุณค่ะพี่ออโต้มือเรียกพี่ว่าพี่ออโต้เซลพี่ออโต้เซลไปดูคลิปนะครับน้องใดดูคลิปอะไรอ่ะอุ๊ยแฮมสเตอร์ไม่เจอกันนานเลยนะพี่โต้งไปไหนพี่โต้งก็ทำงานของพี่โต้งพี่สุทธิยาขอบคุณค่ะทางรายการก็ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับต้องดูกันไปเรื่อยๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊งต้มตุ๋นได้เหยื่อใหญ่มั้งเหยื่อยังไงผมจะเล่านะครับไอ้แก๊งเนี้ยมันอันตรายมากมันไปดูบอลที่สนามบอลใช่ปะมันจะไปขอบีจีเข้าไปในห้องแต่งตัวนักเตะแล้วได้แล้วที่ตั้งกล้องแฮมสเตอร์เราได้แล้วได้แล้วนี่ไงมีที่ตั้งกล้องละต้องไม่ทำงานไม่ทำแล้วครับมันจะขอที่บีจีอ่ะเข้าไปในห้องนักเตะเป็นไงล่ะจิกหมอนเนี่ย
ทำไมไปทำคอนเทนต์ไงมันเข้าไม่ได้มันคือแท็กติกของเขาเข้าไปแบบว่าไม่เวลาไม่มีแข่งได้หนูสระผมมาใหม่อุ้ยพี่ต้นขอบคุณค่ะเดน่าพี่ชนะเป็นหนูก็แพ้ไม่ยินอยู่ดีอ่ะเดน่าพี่ชนะว่ะเดน่าแข่งอีกอินฟูแบบสายฟุตบอลยังไม่กล้าคิดดูอ่ะน้องไดน่ารักแท้โอ้ยขอบคุณค่ะพี่แชมป์ใช่พี่แชมป์คนเดิมไหมเนี่ยช่องใหม่เหรอคะเดี๋ยวผมจะลงนะครับเพราะว่าเผื่อพี่นิกกี้จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงละ เพราะว่าพี่นิกกี้บอกว่าทุ่มปะโอเคเลยช่องใหม่ได้ไดน่าลงตอนไหนอ่ะพี่ฟังไงโอ้ยหนูเพิ่งขึ้นเองหนูปรับกีตาร์เองไม่ได้เลยอย่าเล่นตอนนี้อย่าเล่นก่อนเห็นว่ามันดันเห็นไหมไดน่ามันแปะมันสวยแต่มันแปะเนี่ยไดน่ามันแปะเห็นไหมทำไมอ่ะไม่มาหรือเขาต้องดูบอลเขามาเมื่อกี้เขาบอกอยู่แต่ว่าเขาจะหลับไม่ตื่นเปล่าเดี๋ยวเขาตั้งนาฬิกาปลุกอยู่แล้วลูกพี่ต้องดูบอลไหมครับดูครับดูใช้ยูสำรองยุทธหลักพี่เกมเฮ้ยทำไมเกมอ่ะพี่แชมป์อุ้ยขอบคุณดอกไม้นะครับไดน่าไปรีโพสต์ด้วยนะได้ต้องไปซื้อเครื่องตั้งเสียงเกมเหมือนน้องบ่าวพี่เขาบอกพี่เขาเกมเหมือนพี่หินอ่ะผมไม่เคยเกมครับไม่มีใครแบบมาบังคับผมได้ให้ฟังหน่อยครับไดน่าวิเคราะห์รูปนี้ดิยังปรับอันนี้นะไดน่าวิเคราะห์รูปนี้ดิเดี๋ยวนะวิเคราะห์รูปนี้วิเคราะห์ยังไงอ่ะยังไงแบบเห็นรูปนี้แล้วคิดว่าไงไม่รู้อ่ะโว้ยเช้าอ่ะให้โอกาสฉันโฆษณาไม่ดัดฟันหรือว่าดัดนานแล้วค่ะพี่ซันแล้วฟันหนูก็ล้มแล้วอ๋อติดกิ๊บให้เปียโนเหรอมีพี่เขาบอกน้องหินเด็กบ้านเดียวกันพี่แต่พี่ FC น้องไดน่าอุ้ยพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณนะคะไดน่าอะไรอ่ะพี่ธัญพัฒน์คือเขาอ่ะแบบเขิน FC นะที่ FC ไปเรียกปีโป้อ่ะเขาก็เลยมาถามเนี่ยนะที่ผมบอกว่า FC อย่าเรียกปีเขาปีโป้นะเขาเขินเขาแบบตั้งสายหนูซื้ออันนี้ที่ตั้งสายมาแล้วค่ะซื้อมาแล้วอ่ะเขาแบบไม่มั่นใจในตัวเองไงพอเขาลงไปแบบเนี้ยแล้วกลัวแบบ FC บอกเขาแบบไม่เป็นแล้วจอมบีศาสเป็นจอมบีโป้แล้วเขาก็มาถามเท่ไหมกูเท่ไหมวะผมก็เท่พี่แต่มันเท่จริงๆนะแบบว่าคือมันชัดเจนอะใช่ปะล่ะทำอะไรคือทำแบบชัดเจนอะพี่สองคนเป็นอะไรกันนะเป็นพี่น้องกันค่ะใครเป็นพี่น้องไม่อยากเป็นจะไปนัดนัดไหนนี่ไงนัดอันนั้นเมนูเนี่ยเหรอใช่เอ้ยขออีก4คนครับพี่ดอกกุหลาบสัก4คนนะครับใครก็ได้ส่งให้หน่อยนะครับขอดอกกุหลาบอีก3คนค่ะ4คน3ขอ3อีกคนเดียวอุ้ยขอบคุณครับขอดอกเดียวอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมันกูแล้วส่งให้ผมหน่อยผมอยากชนะได้หน้าจริงๆครับไม่ได้เลยแน่เกิดครับโอ้หนูอยากชนะพี่ฮินอุ้ยพี่ต้นขอบคุณครับพี่ต้นขอบคุณค่ะเฮ้ยวันนี้มีคนส่งหมวกให้ผมแล้วเหรอใช่อ่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนเยอะเยอะขอบคุณครับพี่เฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยอุ้ยไม่ได้นะขอบคุณครับอ๋ออุ้ยพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ต้นเฮ้ยอะไรพี่บอกคุณอ่ะเฮ้ยพี่หินเอาดีเลยนะเอาดีเป็นไงโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ที่รักพี่ที่รักขอบคุณนะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ต้นระยะขอบคุณค่ะเฮ้ยอีก5วิมันคูณอยู่เอฟซีขายอื่นของแท้แล้วจบแล้วจบแล้วแพ้อุ้ยพี่ที่รักขอบคุณค่ะแพ้แล้วยอมแพ้ก็ได้ไดน่าเมื่อวานส่งให้ไดน่าหมดรายเหรียญเลยอะพักประมาณ5เหรียญปะเมื่อวานพี่หินพักไม่ต้องพูดเลยส่งให้หนูหมดเลยอะไร5เหรียญจริงเมื่อวานอะแล้วข้อส่งให้หลายคนด้วยเมื่อวานส่งให้คนอื่นค่ะส่งให้คนที่หนูไปพีเคด้วยอ่ะพี่ดูพี่ฮินสิน้องแกล้งไงพี่แกล้งน้องไง
ส่งให้สาวแกล้งๆพี่อะไรพี่ธัญพัฒน์เอ้ยพี่ธรรมนุษย์ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับวันนี้ผมหนูสวยเลยใช่ไหมพี่ธัญพัฒน์หนูสระผมมาเดี๋ยวพี่หน่อมา200กว่าจำได้พี่ธัญพัฒน์บอกอุ้ยอุ้ยแพ้ในหน้าไม่ได้นะเฮ้ยหนูจะแพ้พี่ฮินนะเนี่ยไหนในหน้าไหนอย่านะพี่อย่าแพ้ในหน้าไม่พี่หนูจะโดนป่าแล้วได้อุ้ยอุ้ยพี่แอนแพ้มาจากไหนโอ้พี่แอนแพ้โอ้โหพี่แอนแพ้สุดยอดพี่แปนสุดยอดพี่ดีรักขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปแล้วเดี๋ยวเผื่อพี่มิกกี้มาเดี๋ยวคิดถึงพี่แปนไม่เจอนานเลยใช่พี่แปนเขาติดงานกันเยอะพี่แปนบอกอ๋อไม่ค่อยเห็นพี่แปนเลยเนาะตะกี้อะตกใจมากนึกว่าจะโดนพี่ฮินปาดแล้วอะพวกพี่คิดว่าเออเดี๋ยว FC ปาดเหรอใช่ไม่น่าไม่น่ามีหรอกเอาแล้ววันนี้ไปไหนอ่ะนอนอ่ะไม่ไปไหนเลยจริงอ่ะแวะมาทักทายสวยขึ้นเยอะเลยแน่พี่แฟนเราไม่เจอหน้ากันนานไงอย่าชมเยอะพี่เดี๋ยวแบบว่าเดินมาคุยกับคนอื่นนะนี่มี FC เดินมาทักหนูด้วยว่าหนูสวยกว่าแบบในนี่มีนะ เอาก็เขาบอกว่าตัวจริงหนูสวยกว่าเมื่อวานเนี้ยพี่ได้ดูเปล่าพี่เขาชมหนูอยู่ในไลฟ์อยู่นะไม่เห็นพี่เด็กกระบี่บ้านอยู่ใกล้น้องฮินโคกยางอุ๊ยเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าใครอ่ะดังแล้วไม่ดังพี่แฟนไม่ดังแต่ว่าแบบพี่เขาเมื่อวานเนี้ยพี่ฮินหนูจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเจอหนูแล้วเขาบอกว่าหนูตัวจริงสวยมากเขาว่าอย่างเงี้ยพี่เชื่อปะเชื่อพี่เชื่อเอาให้พี่ธัญพัฒน์เป็นพยานได้เลยพี่ธัญพัฒน์เองว่าพี่เชื่อพี่บอกแล้วว่าพี่เชื่ออ่ะแล้วไงต่อเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าเดินเข้ามาทักหนูเพราะว่ามีคนมาขอถ่ายรูปมีคนขอถ่ายรูปด้วยเหรอใช่ที่ไหนวะที่ไหนอะที่ไปBG อ่ะที่ไป BG อ๋อเหมือนดูนิ้งจะนอนๆจะมาทันไหมครับก็มานะครับเป็นดาราท่านหนึ่งนะไม่ใช่แล้วแฮมสเตอร์ไม่ใช่ดาราแล้วเดี๋ยวนี้ลืมพี่ลืมน้องแล้วพี่ฮินแหละลืมหนูอ่ะเอ้าลืมอะไรอ่ะพี่ฮินแหละลืมหนูแล้วพี่จะลืมอะไรอ่ะดังแล้วลืมกันไปแล้วใช่ป่ะไอ้นัทเออลืมกันแล้วไม่ได้ดังเลยจะไปอยู่กับพลอยแล้วเอ้ยไม่นะจริงจะเป็นดาว TikTok แล้วเหรอพี่น่ะดาว TikTok ค่ะทุกคนเขาหน่อยอะไรอ่ะพี่มีอะไรให้หน่อยวันนี้ผมแบบสลวยสวยงามเพราะสระผมมาใหม่นะคะพี่ๆทุกคนพี่คุยกับหนูหน่อยสิกินข้าวยังอุ้ยพี่แอร์แปนขอบคุณค่ะกินข้าวยังกินแล้ววันนี้กินไปมื้อเดียวเองจริงเหรอใช่เพราะว่าแบบรถอุ่นเหรอขอบคุณค่ะใช่พี่เอแปนขอบคุณค่ะพี่เอแปนไปไหนมาทิปฝากบอกว่าขดมาที่ไหนอ๋อเมื่อกี้คุยกับ FC อยู่ไหมเขาขดมาตอนแบบว่าคุยเรื่องเสื้ออยู่ไหมผมก็แบบว่าไม่อยากให้พี่ไม่อยากให้พี่ไอ้นี่ไงไม่รู้สิเฮ้ยพี่วันนี้ผม400คนดูผมขอสัก 100,000 กดไลค์ได้ปะเย้เช่สำหรับพี่ 100,000 มันธรรมดาเลยนะพี่เคยถึงร้านมาแล้วน้องทำเลยเสื้อได้ครับพี่แปนได้ครับได้เลยพี่พี่หินสีน้องเขาให้ผมมาบอกได้เดี๋ยวแวะไปหาสักแป๊บนึงก็ได้เพราะเดี๋ยวผมจะลงละขอสักหนึ่งบอกเราสิอันนี้อวดหรือบอกเราบอกเล่าอันนี้คือบอกเล่าเพราะพี่ทำธรรมดาเพราะพี่ถึงร้านมาประมาณ4รอบแล้วอ๋อหนูไม่เคยถึงร้านเลยดิพี่หินไม่ต้องถึงก็ดีละสมัยก่อนหินร้านไรผมนิ้วพังอุ้ยพี่เอแฟนขอบคุณค่ะพี่เอแฟนนี่พี่เอแฟนบอกว่านี่มาบอกในห้องพี่ว่าเต้นเมลอนเลยพี่เอแฟนไม่ได้บอกเลยพี่เปิดเมลอนได้เลยมาพี่หินเต้นกับหนูปะล่ะ
พี่เต้นไม่เป็นน่ะดิขอบคุณครับเร็วๆๆๆๆนะเร็วแป๊บนึงเปิดเพลงอยู่พี่เฮียพี่ต้องเต้นกับหนูสิปิกาจูได้ๆๆเดี๋ยวพี่เปิดเพลงพี่นิกกี้บอกว่าพรุ่งนี้ออกช่องไหมหินใดอุ้ยพี่นิกกี้ขอบคุณค่ะเร็วๆๆๆเร็วออกค่ะพี่นิกกี้ไปค่ะพี่นิกกี้ไปพี่เฮนพี่นิกกี้บอกว่าออกช่องไหมพรุ่งนี้แล้วให้ผมพูดอะไรอ่ะได้เดี๋ยวพี่แต่งตัวรอๆเลยพี่นิกกี้ขอบคุณครับจะเก็บเวลาจะเต้นเต้นเต้นวันนี้ต้องทำยังไงไปอุ้ยหนูชนะพี่เฮนอู้เล่นเลยเมลอนอีเมลอนคนอื่นขายสวยหนูขายขำแทนแล้วกันนี่แหละเราเล่นทางนี้แหละไปพี่แป๊บค่ะไปเล่นไม่เป็นเล่นเลยตอนนี้โอ้ยพี่ทีมพาเต้นหน่อยดีเต้นไม่เป็นอ่ะเองมันไม่พร้อมอ่ะดิพี่ไม่พร้อมวันเนี้ยเต้นเลยอุ้ยไม่มาอีกแล้วที่ฮิตเอาเพลงที่มันมีงูอะเพลงที่มันมีงูอ่ะเดี๋ยวทำให้เพลงที่มันมีงูได้กดปีเคอีกรอบไปปีเคกดมาให้ยาสุดๆก็เต้นไม่ยาวไปในหน้ายาวไปเพลงที่มันร้องแบบอ๋อเพลงเวียดนามอ่ะนะใช่หอบแล้วครับหอบแล้ว